จะหลุดปากมีดาราโดนหนักกว่าเพียบตอบชัดเสียเงินเพราะใบเตยจริงไหมเป็นที่ทราบกันดีแล้วล่ะค่ะว่านักร้องสุดแซ่บจ๊ะนงพนีมหัทไทยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อคดี Forex 3D ที่สูญเสียเงินไปกว่า60ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้โทษใครโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลภเองเราโง่เองสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความโลภของเราเองทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บ่นสักคำสู้สุดเพราะเงินหมดแล้วล่าสุดสาวจ๊ะนันก็ได้เปิดใจผ่านรายการแฉโดยได้บอกว่าคนที่ชวนลงทุนไม่ใช่พระเอกแต่เป็นผู้หญิงชื่อแก้มบุ๋มไม่ใช่ดาราก็พาเราไปทำศัลยกรรมหนุ่มที่เกาหลีนั่ง First Class บินไปกลับดูแลดีมากๆอีกทั้งนั้นยังได้เปิดให้ดูตลอดเทรดหุ้นขึ้นอย่างนี้ให้ดูจนเชื่อถือเพราะเขาเอาบุคคลที่น่าเชื่อถือมาอ้างอิงมีทั้งลูกตำรวจทหารทนายความอัยการซึ่งมีตัวตนจริงๆเราเลยอัดเข้าไปใหญ่ทั้งนี้จะยังได้ชี้แจงด้วยว่าคนชอบมองว่าพี่เตยหรือใบเตยสุธีวันนั้นชวนหนูเพราะอยู่ค่ายเดียวกันพี่เตยไม่เคยชวนเลยพอรู้ว่าแชร์ลูกโซ่มันแตกก็มีโทรมาให้กำลังใจบ้างคนมองว่าจะเสียเงินเพราะใบเตยจะยืนยันว่าไม่ใช่ที่หนูโพสต์หมายถึงคนที่ชวนหนู2คนซึ่งเข้าไปอยู่ในเรือนจำพร้อมกับพี่พิงกี้แล้วที่โพสต์ไม่เกี่ยวกับพี่พิงกี้พี่แมนหรือพี่ใบเตยใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับคนที่ชวนหนูแล้วก็ตั้งใจมาหลอกหนูนอกจากนี้จ๊ะนั้นก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าดาราบางคนเนี่ยโดนเยอะกว่าจ๊ะลงไปตั้ง 4-50 ล้านและก็ไม่ได้ออกมาแจ้งความส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะได้คืนบ้างแล้วมีหนูนี่แหละที่เสียเลยงงงูเงาเงาไปแจ้งความตอนนี้รอเฉลี่ยทรัพย์เหมือนคนอื่นเลยยอมรับว่าเข็ดมากๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ